วิธีรักษาความสัมพันธ์ความรักระยะไกลนิดนึงนะมันก็อาจจะมีคนบางคนที่บังเอิญได้มาฟังวิดีโอนี้เนี่ยที่เขาอาจจะเผลอคิดว่าโอ้โหจะอะไรกันนักกันนะตอนเนี้ยโควิดระบาดนะไม่เข้าใจหรือไงเชื้อโรคมันติดเนี่ยเป็นห่วงครอบครัวไปก่อนเถอะเป็นห่วงตัวเองก่อนไหมจะไปทําไมเนี่ยต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวไทยก่อนไหมเที่ยวในประเทศหมดหรือย,ยงังบลาบๆอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยซึ่งอ๋อต้องขอร้องเลยนะถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ได้มาฟังวิดีโอนี้เนี่ยขอให้เข้าใจ คือความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือเราจะเอาความชอบของตัวเองหรือความคิดของตัวเองเนี่ยมายัดใส่หัวคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้คนเราอ่ะยิ่งยุคสมัยเนี่ยก็คือคนที่มาจับกลุ่มกันเนี่ยเป็นเพราะมีความชอบเดียวกันถ้าเราชอบไม่เหมือนกันเราไม่เห็นด้วยเราก็แค่ไปที่อื่นก็จบใช่ไหมก็คือคนที่อยากจะวิจารณ์เนี่ยเพราะว่าคุณก็ไม่ได้มีความชอบเหมือนกับคนที่อยู่มาฟังที่นี่ไงหรือมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันไงเห็นไหม อยู่ดีๆเหมือนกับว่าเราชอบกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วบังคับให้กินแฮมเบอร์เกอร์ทุกวันอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนกันง่าย,ายๆได้ยังไงหรืออย่างคนที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆจะมาบังคับว่าให้เที่ยวไทยตลอดเลยเนี่ยเขาก็คงมีเที่ยวไทยบ้างแหละอยู่ประเทศไทยจะไม่เที่ยวไทยเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะบังคับว่าเอาเงินที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมาเที่ยวไทยก่อนเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนึกขึ้นได้เลยอ๋ออ่านข่าวเนี่ยนะประเทศในเอเชียนะคิดเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ย เขาได้เข้าใจจริงๆหรือเปล่าคือไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะเอาไม่ได้โทษแต่ประเทศเรานะคือเขากาจจะปิดกั้นประเทศเนี่ย <S <S เพื่อให้คนที่เคยเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวในประเทศเงิจนจํานวนมากที่เคยไหลออกไปเนี่ยเอามาเที่ยวในประเทศซึ่งต้องบอกเลยว่าคือไม่ได้จอดจงว่าใครเป็นมิเศอแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดที่แคบมากตอนนี้เนี่ยเรากําลังสื่อสารกับกลุ่มคนเยี่ยมเยียนคือที่จะไปเจอแฟนที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมก็ไม่ได้บอกว่าแฟนจะต้องเป็นฝรั่งนะต่างประเทศเนี่ยคือคนต่างชาติเนี่ยชาติไหนก็ได้ แต่ว่าเขามีความสัมพันธ์ระยะไกลก็คือเขาไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันบ่อยๆเหมือนคนที่อยู่ในประเทศนี้คนที่มีแฟนในประเทศนี้ออยา่างของออฟับจีเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนไทยเหมือนกันก็โอเคแต่เราก็เคยต้องห่างกันมาก่อนเราก็เคยต้องจัดพัดพลาดกันมาก่อนเราก็จําความรู้สึกนั้นได้แต่ว่าคนที่มากะแนกกระแนเรื่องเนี้ยแสดงว่ายังไงไม่เคยใช่ไหมชีวิตราบเรียบง่ายไปหมดเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงมันนานซะจนลืมไปหมดแล้ว ก็ไม่เข้าใจไงคือเขาลืมความรู้สึกนั้นไปนหมดแล้วหรือ,อยังไงหรือมันเก่ามากมันนานมากแล้วหรือ,อยังไงนะครับก็คือเอาเป็นว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็แค่ไปที่อื่นเราก็คุยกันเฉพาะกับคนที่มีความชอบแบบเดียวกันเท่านั้นเองคือช่วงนี้เข้าใจเลยเพราะว่าช่วงโควิดระบาดประเทศของเราเนี่ยปิดกั้นไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช่ไหมแล้วก็คนของเราเนี่ยคือพวกเราที่อยากจะออกไปนอกประเทศ ก็ออกไปลําบากตั้งแต่เรื่องของการขอวีซ่าและเปิดแค่บางประเทศประเทศที่เปิดก็มีปัญหาอีกบางประเทศหลายประเทศก็ยังไม่เปิดอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อให้ขอวีซ่าได้สามารถเข้าประเทศเขาได้แต่บางคนก็ยังมีภาระต่างๆมีเหตุผลต่างๆนานาที่ไม่สามารถไปได้ใช่ไหมก็เหมือนกับพวกเราโกโนไก์ก็ไปไม่ได้ก็คือพวกเราก็รอคอยแต่ว่าบังเอิญพวกเราเป็นกลุ่มที่จะไปเที่ยวเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าอยู่ในการรอคอยเหมือนกันแหละ ที่ว่าเมื่อไหร่ประเทศจะเปิดซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ได้แต่รอคอยแล้วก็ในระหว่างเนี้หลายหลายคนเขาก็คิดถึงแฟนใช่มหมแล้วก็คุยกันทุกวันยังโชคดีที่ยุคสมัยนี้ก็สามารถคุยแบบเห็นหน้าได้เป็นวิดีโอคอลได้แต่ว่าก็จะมีปัญหาว่าอุ้มจะทํำยังไงกันดีอย่างเงี้ยก็คือมีเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งเขาก็ได้มาตั้ง กระถูสอบถามคนอื่นเอาไว้ว่าคนอื่นมีแนวทางในการคุยยังไงเพราะว่าคนเนี้ยคือเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราขอไม่ออกชื่อนะเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่ฟังวิดีโอนี้เนี่ยมีวิธีการคุยของตัวเองที่คุยกับแฟนยังไงแนวทางการคุยยังไงก็เสนอได้นะเผื่อเราจะมีตอนสองที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนตัวออฟนะครับที่ออฟก็เป็นผู้ชายใช่ไหมซึ่งคนเพื่อนๆที่มาตอบส่วนใหญ่ก็ ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนั่นแหละเป็นผู้หญิงก็ก็ต้องบอกว่าในส่วนของผู้ชายเองเนี่ยก็ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่ก็น่าจะมีบางส่วนคล้ายกันนั่นแหละก็คิดไม่ต่างกันก็คือเราก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยจะห่างเหินกันแล้วก็กลัวจะเลิกกันไปเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรจะคุยคือแรกๆอ่ะหมายถึงใหม่ๆอ่ะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้คุยกันบ่อยๆมันจะทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงทําให้ค่อยๆห่างเหินกันซึ่งความจริงแล้วมันไม่จริงเลยเพราะว่า ถ้าเราคนเรารักกันจริงนะมันจะต้องโยงกันด้วยด้วยใจหมายถึงว่ามันต้องมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันที่มันมันไม่ขาดไปง่ายๆอะไรเงี้ยคือกว่าเราจะตัดสินใจที่จะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือเราต้องเหมือนตัดสินใจแล้วอะ่ะแล้วมันจะไม่เลิกง่ายๆนะแล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยก็จะพร้อมจะฟันฝ่าไปด้วยกันฉะนั้นการพูดการคุยเนี่ยก็ดีก็คือเป็นการรักษาจิตใจเพียงแต่ว่า ถ้าเราไม่รู้จะคุยอะไรจริงๆนะในความคิดของอมเนี่ยก็คือที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ขอแค่ติดต่อกันบ้างนิดหน่อยก็พออย่างที่อ่านดูหลายคนทําก็อ่าโอเคเหมือนวิดีโอคอลไม่รู้จะพูดอะไรก็เปิดกล้องกันไปก็แค่นั้นเองก็คือให้ให้รู้ว่าอยู่ในกล้องหรือว่าบางทีก็ให้เวลาความเป็นส่วนตัวก็ดีคือมันไม่จําเป็นต้องคุยกันตลอดอะ่ะคืออย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ฝ่ายหญิงก็กลัวว่าไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยแล้วฝ่ายชายจะ ยังไงใช่ไหมจริงๆฝ่ายชายก็กลัวหมายถึงว่าถ้าเกิดเขารักเราจริงนะฝ่ายชายก็กลัวฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเรารักกันจริงเนี่ยไม่เลิกกันง่ายๆหรอกต่อให้ไม่ค่อยได้คุยกันก็ตามนะคือแต่ประสบการณ์เนี่ยเพราะว่าคู่ของพวกเราเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมานานมากอะ่ะเกือบสิบห้าปีแล้วอะ่ะเราก็รู้ดีเลยใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าจะให้อยู่ด้วยกันนานจริงๆนะอยู่แบบเป็นเพื่อนอะ่ะจะดีที่สุดคือเป็นเพื่อนก็หมายความว่า ไม,ไ, Saint ar, ไม่ได้ต้องมานั่งเกรงว่าอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไม่รักหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือมีอะไรก็พูดกันไปมีอะไรก็ทําร่วมกันไปก็แค่นั้นอ่ะคืออยู่เหมือนเป็นเพื่อนก็หลายคนก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมมีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราตกลงปรงใจกับคนเนี้ยก็หมายความว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานหรือเพอเพอบางทีอาจจะจนแก่เท่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นคือระยะยาวมันเป็นสิ่งสําคัญอ่ะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะทําได้ในระยะยาวหรือเปล่านาะอะไรเงี้ย การไปพยายามขุดหามุกมาคุยกันบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเกิดทําได้มันก็ดีใช่ไหมแต่เกิดว่าคิดว่าเอ้ยเราไม่จริงๆก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะฉะนั้นก็เป็นตัวของตัวเองนี่ดีที่สุดก็คือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเขารับได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขารับได้ก็โอเคคือคนนี้ใช่แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้ก็ไม่ต้องกังนวลว่าจะเสียเขาไปหรอกเพราะว่าต่อให้ผ่านโควิดนี้ไปได้เนี่ย ก็อาจจะต้องเลิกกันเพราะเรื่องอื่นอยู่ดีถูกไหมครับทั้นั้นก็คือเอาเป็นว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกันดีที่สุดคือหมายถึงว่ารักษาความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยดีที่สุดก็จะอยู่กันยืดคนที่ตั้งกระทู้เขาก็บอกว่าในช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปเจอกับแฟนได้เนี่ยหรือเป็น long distance relationship เนี่ยเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่คุยกับแฟนทุกวันไหมคะส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรกันทางนี้รู้สึกเบื่อเบื่อไม่รู้จะคุยอะไรเลยเพราะว่าคุยเป็นหมดแล้วอะ แต่ตอนนี้ได้แต่ถามคำถามเดิมๆนะ How was your day Did you eat yet แล้วก็อะไรอื่นๆเนี่ยวนไปวนมาแบบเนี้ยมันน่าเบื่อพอจะแนะนำวิธีแก้ปัญหาหรือท็อปปิกคุยใหม่ๆไหมคะท้อไปหมดเลยก็ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับเพราะว่ารักระยะไกลเนี่ยก็หมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นคนต่างชาติพูดภาษาไทยไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องคุยในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆซึ่งเพื่อนๆกลุ่มนี้เขาเก่งกันมากเลยนะ ปกติแค่บอกจะให้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเรายัางเปริกันเลยใช่ไหมแต่เนี่ยเขาคุยทุกวันเลยนะอออก็ยังชะโงนอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าเขาคุยกันยังไงนะ <g iggle> ก็เราไม่ได้มีแฟนต่างชาติใช่ไหมเราก็ไม่ดูนะแต่ว่าเขาคุยกันได้ก็แล้วกันนะทีนี้อ่าคมนมาตอบนะเข้าใจนะคะลองหากิจกรรมทําร่วมกันไหมอย่างเช่นเล่นเกมออนไลน์อ่าแลวคนตอบของเราสี่ปีที่ผ่านมาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะคะ่ะถ้าเบื่อที่จะคุยเนี่ยลองหาอะไรทําร่วมกันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องคุยกันก็ได้นะคะ มีความสุขด้วยตัวเองแต่เดินไปข้างๆกันอ่าก็จริงบางทีความรักบางทีไม่ไม่จําเป็นต้องคุยกันตลอดเวลาก็ได้นะถ้าเรารักกันจริงขอแค่ได้เห็นหน้ากันก็พออ่าก็คนตอบกอ็ตอบคนเมื่อกี้ขอบคุณมากนะคะเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็คนนี้เข้าใจเลยค่ะแต่คู่พี่คุยกันทุกวันเหมือนอยู่กรุงเทพกับเชียงใหม่หากิจกรรมทําร่วมกันออกกําลังกายทาอาหารฝึกภาษา เลยไม่เคยรู้สึกหมดแพชชั่นในความสัมพันธ์ใครผ่านช่วงโควิดไปได้แต่งเลยค่ะโควิดพิสูจน์รักใช่เลยนี่มีคนมากดไลค์อันนี้ตั้งแดอันเนี่ยก็จริงครับเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงพิสูจน์ความรักเลยนะว่ารักแท้หรือเปล่าถ้าเกิดใครเลิกง่ายๆช่วงเนี้ยแสดงว่าไม่ได้รักกันจริงไงคือเราต้องอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าห่างกันไม่ได้เจอกันเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ ฉะนั้นไม่มีฝ่ายไหนผิดเราต้องอดทนก็มีคนมาตอบของผมผ่านมาห้าปีแล้วครับอยากแต่งเหมือนกันแต่เขายังไม่ขอ,เ,อเดี๋ยวเอาไม่ใช่เราขอเขาเลยเขาต้องขอเราใช่ไหมแล้วเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่ตอนนี้พยายามหาเกมอะไรเล่นด้วยกันทั้งออนไลน์บอกคิดถึงจนไม่รู้จะบอกยังไงให้ลึกซึ้งแล้วเออจะว่าไปเกมออนไลน์นี้ก็โอเคนะมันเป็นมุกที่ดีมากๆอะ่ะที่จะได้ทำอะไรร่วมกันทุกวันโดยที่ เกมออนไลน์มันก็เล่นได้ไม่มีวันจบสิ้นด้วยใช่ไหมก็ดีอันใหม่อ๋อก็คนเมื่อกี้ที่เป็นผู้ชายก็บอกว่าคุยกันทุกวันครับวันละสี่ถึงห้าครั้งส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องข่าวแต่ละวันให้เขาสอนการบ้านบ้างสอนการบ้านเหรอสอนการบ้านอะไรเลย <c oughs> ตรวจด,ดูว่ามันถูกไหมแล้วก็เรื่องไร้สาระต่างๆเรื่องไร้สาระจะได้คุยกันนานมากเลยโอ้โห oh. คุยกันภาษาอะไรเนี่ยอยากรู้จริงก็คนตอบตอบคนเมื่อกี้ใช่ค่ะ เรื่องไร้สาระจะคุยกันได้นานๆด้วยค่ะเจ้าของโพสต์ก็ตอบอีกครับคุยกันเรื่อยๆนึกอะไรออกก็คุยไม่เบื่อดีครับฮ่า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 คนใหม่พี่ทิ้งภาระไว้เขาดูแลต้นไม้ให้ตอนที่ออกดอกนางดีใจใหญ่เลยเฮ้ตกลงใครผู้หญิงใครผู้ชาย <laughs> อีกอย่างที่พี่กับแฟนทําด้วยกันประจําก็คือวิ่งออกกําลังกายเอออกก็ไม่ได้บอกว่าวิ่งวันก่อนพี่ลองเปลี่ยนก๊อกน้ําที่บ้านเองก็อวดเขาได้อีกเรื่องหนึ่งแถมประหยัดเงินอีก เออเหมือนหาคอนเทนต์มา,าเสนอแฟนเลยอลองทํากิจกรรมที่ชอบนะคะหรือหาความรู้เพิ่มเติมจะได้มีเรื่องคุยกันมากขึ้นใช้ชีวิตในทุกวันให้มีความสุขค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะออาก็คนตอบขอบคุณมากๆเลยค่ะคนใหม่ทางนี้เป็นคนชอบมองโลกในแง่ร้ายค่ะอะไรๆก็จะเศร้าไปหมดส่วนแฟนเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดบวกตลอดเวลาอืมได้คนตรงข้ามกันเนี่ยก็เข้ากันได้โทรคุยกันทุกวันแฟนจะให้กําลังใจเสมอ ตอนนี้สิ่งที่แฟนชอบถามทุกวันนี้คือเออกลองกระสบไว้นะรัฐบาลไทยทําไมโง่จังเขาถามนะเขาถามนะแฟนนะ่ะแฟนเขาถามรัฐบาลไทยทําไมจุดจุด,จ,ดจังคนตอบเหมือนกันเลยค่ะแฟนโพสทีฟติงกิ้งมากแต่ของเขาเนี่ยกลับการเป็นซึมซึมเออเดี๋ยวนะเออคนที่บอกว่าแฟนถามว่ารัฐบาลไทยทําไมงองงูจังนี่ เห็นบอกว่าเป็นคนมองลูกในแง่ดีคิดบวกเสมอไม่ใช่นะ <c oughs> แล้วก็คนใหม่ลองชวนคุยนึกถึงวันแรกที่พบกันวันที่ประทับใจต่อกันและวันที่ทําอะไรร่วมกันด้วยกันในมุมที่แตกต่างกันดูนะคะบางทีมุมเหล่านั้นไม่ใช่แค่ประทับใจแต่มีมุมที่หัวเราะร่วมกันอ่าคนตอบอันนี้ทางเราก็ทําบ่อยค่ะเวิร์กเวิร์แล้วก็ตอบอีกคุยเรื่องนี้หลายรอบมากค่ะคุยไปยิ้มตลอดเดี๋ยวกลับมาคุยอีกรอบนึงขอบคุณมากนะคะ ่าคนใหมเข้าใจเลยค่ะมันก็ประมาณนี้แหละค่ะส่วนใหญ่จะไล่หากันแต่ถ้าโทรก็2อสามวันโทรทีค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรจะคุยกันนอกจากเรื่องข่าวกับเรื่องทาวีด้ารู้สึกหมดแพชชั่นบางเวลามันเหงาค่ะและรู้สึกเหมือนกับเราทั้งคู่จะรอดไหมอีกนานแค่ไหนจะได้เจอกันแฟนมีความหวังเจอเราตั้งแต่เดือนเมษาตอนนี้เลื่อนตัว๋วจนประเทศเดี๋ยวบอกว่าจะเปิดเดือนนั้นเดือนนี้นี่ไงที่เรา พูดหลายๆข่าวแล้วบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่พูดให้ชัดเจนเลยจะเปิดหรือไม่เปิดคือถ้าจะไม่เปิดไม่เปิดถึงเมื่อไหร่บอกมาเลยให้มันชัดเจนเพราะว่าคนที่เขาจะใช้ยุทธการหนีออกนอกประเทศเนี่ยเขาจะได้ทําบ้างเขาจะได้ไปรีภัยที่นั่นไปเลยจะได้ไม่ต้องรอให้เกอร์แล้วก็คนเลื่อนตั๋วเนี่ยที่จะมาเนี่ยที่เขาจองไว้แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยเขาจะได้ รู้เลยว่าเขาไม่มีหวังเขาจะได้บอกสายการบินไปเลยฉันรอจนถึงปลายปีหน้าหรือตอนไหนเลยรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ชัดเจนเอาซะเลยแล้วคนในประเทศก็ส่งเสริมกันอยู่นั่นแหละอ่าต่อใครผ่านช่วงโควิดไปได้แต่งเลยค่ะขอบคุณที่อดทนอยู่ข้างกันช่วงนี้คนใหม่เราคุยกับแฟนทุกวันค่ะวันละสองถึงสามครั้งครั้งหนึ่งอย่างต่ำสองชั่วโมงพอดีแฟนเราเขาชอบทํากับข้าวนางก็จะบอกว่าวันนี้ทําอันนี้อันนี้นี้กินบางทีก็ชวนดูหนัง คือทางเรามีเน็ f ฟ i x แล้วเขาก็จะถามเราว่าดูเรื่องไหนมีเรื่องไหนที่ชอบเหมือนกันก็จะหามาดูค่ะเวลาดูก็กดเริ่มพร้อมกันเออนี่ก็เป็นมุกที่ดีนะก็คล้ายๆกับจะอยู่ร่วมกันแหละดีที่เรากับแฟนดูแบบพูดภาษาอังกฤษบางทีก็คุยเรื่องข่าวสารย t u b e ต้นไม้ใบหญ้าบางทีก็ฝึกภาษาว่าอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาดัตช์อ๋อแฟนเป็นคนเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมภาษาไทยคือหมายถึงว่าไอ้อันเนี้ยภาษาดัตช์เรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรอย่างนี้มั้ง ล่าสุดคุยเรื่องน้อยหน่าแฟนเราพูดคำว่าน้อยหน่าได้เพราะนางจะบอกว่าชื่อวิธของมันก็คือแอนโนนาเอ้ยแอนนอยนาเออทำไมภาษาดัตช์คือเนเธอร์แลนด์นี้น้อยหน่าเขาเรียกว่าแอนนอยนาเอ้ยทำไมมันคล้ายกันหรือว่าน้อยหน่ามาจากภาษาต่างประเทศนางก็บอกว่าอ๋อมีหน้าลหละทำไมถึงเรียกน้อยหน่าเออหาจากวิกิเราก็ไม่เจอให้ตกลงน้อยหน่านี่เป็นของไทยหรือเป็นของต่างประเทศกันแน่ คนทันมากคุยกันทุกวันวันละสองถึงสามรอบแต่ช่วงที่คุยนานสุดคือเวลาเราเลิกงานค่ะก็หมายความว่าคนที่ทํางานประจําก็มีแฟนต่างชาติได้นะเอ,อแล้วก็คุยกันช่วงหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนไปออกกําลังกายและก่อนนอนคุยไม่นานยี่สิบถึงสามสิบนาทีคุยกันได้ทุกเรื่องจากที่เจอกันในแต่ละวันส่วนแฟนก็จะเล่าเรื่องของเขาเช่นกันยังกับเป็น AI คุยกันเลยนะคุยกันหลายช่วงมาก และช่วงไหนเขาไปทำอะไรกันบ้างและคุยกันได้ทุกเรื่องเราทำงาน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุด2วันนี้จะได้คุยนานมากและหลายรอบค่ะส่วนช่วงเช้าถึงเที่ยงแฟนจะไม่รบกวนมีเทคเมสเซจมาอีกทีช่วงเที่ยงค่ะแฟนจะไม่รบกวนเวลาทำงานเลยลองใช้ดูนะคะอาจมากหรือน้อยก็แล้วแต่จัดสรรค่ะตั้งแต่ที่คบมาจะ10เดือนเราวิดีโอแชททุกวันโดยแฟนเราจะเป็นคนคอ l มาทุกครั้งให้กาลังใจนะคะสู้ๆค่ะ ก็เจ้าของโพสต์หลักก็มาตอบว่าน่ารักมากๆเลยค่ะทางนี้เ็กจนไม่รู้จะเทกหาว่าอะไรแล้วแต่ก็คุยกันทุกคืนเงียบใส่กันบ่อยแต่บางครั้งมันก็เกิดความรู้สึกกลัวเขาเบื่อส่วนตัวเราก็มีอารมณ์เบื่อๆไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเขาอ่าก็คนที่ตอบเมื่อกี้ก็มาตอบอีกอย่าปล่อยให้เงียบนานค่ะถ้าช่วงไม่มีอะไรคุยก็พักหากิจกรรมทําแล้วค่อยคุยใหม่สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะต่อมา ก็เจ้าของโพสต์เขาก็มาพิมพ์ใหม่ว่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะจะไม่มีใครเข้าใจเราได้เท่ากับคนที่เจอแบบเดียวกันสู้ๆและผ่านมันไปด้วยกันค่ะนี่แหละที่จุดประสงค์ที่พวกเราก่อตั้งกลุ่มกโนไกแฟนฝรั่งเพราะว่าตอนนั้นเราเห็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเดิมนะเรามีกลุ่มหลักอยู่เพียงแต่ว่าเราก็งงว่าผ่านมาตั้งนานแล้วก็เ,เหมือนกับ เรารู้แหละว่ามีกลุ่มคนเยี่ยมเย็นก็แฝงตัวอยู่ในนี้แต่ว่ากับไม่ค่อยได้มีการคุยกันเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยยังไงกลุ่มเที่ยวก็ไปไม่ได้แล้วก็เราก็กลัวว่าบางคนเขาจะมีทัศนคติที่ต่อต้านคนที่อยากจะไปต่างประเทศช่วงนี้แต่กลุ่มเยี่ยมเย็ยนเขาอยากไปเราก็เลยคิดว่าน่าจะแยกดีกว่าแยกให้เขามีมาคุยกันเองในนี้ดีกว่าผลปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับอ๊อแค่รู้สึกเหมือนมีซิกเซนน่ะแล้วอ๊อก็เข้าใจถูกจริงๆ ปรากฏว่าสมาชิกเราไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูแต่ละโพสเนี่ยมีคนมาตอบกันถล่มทลายมากๆสรุปว่าอ๊อฟก็มีความสุขครับที่อ๊อฟได้จะเรียกว่าบังเอิญก็ได้แต่เหมือนกับว่าอ๊อฟก็รู้สึกไงอ๊อฟก็รู้สึกว่ามีความสุขที่อ๊อฟตัดสินใจว่าอ๊อฟทำถูกแล้วที่อ๊อฟทำแบบนี้ที่ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแต่ว่าอ๊อฟก็ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ๊อฟก็ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงแต่ก็คอยช่วยในบางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเก่งกันออออยู่่่่แล้ววนะครับกก็ตตดีา อ่าก็คนใหม่หากิจกรรมทำร่วมกันค่ะเช่นหาทีวีโชว์ดูด้วยกันหรือเล่นเกมช่วยกันได้เยอะค่ะอ่าก็ตอบขอบคุณมากค่ะตอนนี้ดูหนังเน็ตฟลิเกือบครบทุกเรื่องจนไม่รู้จะทำอะไรกันต่อเข้าใจฟิลค่ะก็มีคนตอบอ่าคนใหม่เราคุยกับแฟนทุกวันค่ะแต่จะเน้นแชทไม่ค่อยโทรเพราะสะดวกแชทมากกว่าบางทีทำงานหลายครั้งก็เป็นค่ะเขาก็อยากจะคุยกับเราทั้งวี่ทั้งวันแต่เราก็ไม่ใช่คนชอบคุยเยอะเกินไป ถ้าเรื่องคุยหมดก็บอกเขาไปตรงๆว่าขอตัวไปอ่านข่าวทำนู่นทำนี่เพราะถ้าไม่บอกเขาก็จะคุยแต่เขาไม่เริ่มคุยมันเบื่อก็บางทีเขาก็งอนๆเราก็บอกว่าเขาโตแล้วเออไม่ใช่วัยรุ่นที่ต้องมาคุยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่คือในกรณีที่หมดเรื่องจะคุยจริงๆแต่ถ้าปกติก็จะเอาข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อนสัตว์ฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ได้ที่เราพบเจอถ่ายรูปนั่นนู่นนี่ให้เขาดูเอามาเป็นหัวข้อคุยกันแล้วมันจะมีเรื่องคุยกันต่อไปค่ะต่อไป สู้ๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นอดทนค่ะต่อไปทางนี้ก็ด้วยค่ะเมื่อคือนก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันได้แต่ถือแสงเงียบๆรออ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เป็นไอคอนร้องไห้สามอันต่อไปเราคุยกันทุกวันค่ะเรื่องที่คุยก็เรื่องทั่วไปวันนี้ทําอะไรบ้างมีเรื่องอะไรใครมาเล่าให้ฟังแม้แต่เรื่องของคนในกลุ่มนี้บางทีเราก็เล่าให้เขาฟังวันนี้มีคนได้บินไปเจอแฟนแล้วนะเป็นต้น แสดงว่าเขาคงอยู่ในกลุ่มคนที่อาจจะไปไม่ได้หรือว่าประเทศที่อยากจะขอวีซายังไม่เปิดหรือมีปัญหาอยู่เลยไม่ได้โชคดีเหมือนคนที่ไปแล้วอ่าต่อหรือเวลาเราอ่านอะไรหรือดูอะไรผ่านหูผ่านตาก็จะมาเล่าให้เขาฟังค่ะเราพยายามหากิจกรรมทําร่วมกันตลอดผ่านวิดีโอคอลตอนเช้าเขาก็จะตื่นก่อนไปทํางานมาวิ่งออกกําลังกายลู่วิ่งกับเราวันละครึ่งชั่วโมงตอนเย็นเขาเลิกงานกลับบ้านก็ประมาณสี่ห้าทุ่มบ้านเราหมายถึงว่าเขาไม่ได้เลิกงานสี่ห้าทุ่มนะ แต่ว่าเวลามันตรงกับสี่ห้าทุ่มบ้านเราเออเราก็จะรอคุยกับเขาแต่วันศุกร์ก็กลับมาเร็วหน่อยก่อนนอนเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมพร้อมกันอย่างละครึ่งชั่วโมงเขาเดินจงกรมด้วยหรือเนี่ยแล้วบางคืนก็ดูหนังพร้อมกันเลือกดูเรื่องเดียวกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราจะทํากับข้าวหรือทําขนมด้วยกันโดยได้แพลนไวล่วงหน้าจะซื้ออะไรมาทําบ้างแล้วเขาก็สอนเอ้ยไม่ใช่แล้วเราก็สอนภาษาไทายให้เขาเขาก็สอนภาษาเยอรมันให้เราเอา้าวประเทศเยอรมันเหรอแสดงว่า คนนี้เขาคงมีอุปสรรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้ยังไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เยอรมันเขาเปิดให้ขอวีซ่าตามปกติคนต่อมาตอนนี้คุยกันทุกวันจนไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วได้แต่มองหน้ากันแล้วให้กําลังใจกันเราเชื่อนะว่าจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันได้นะคะสู้ๆต่อมาส่วนเราคุยกันทุกวันวันละสามถึงสี่ครั้งได้โทรคุยตลอดมีเวลาว่าก็จะโทรคุยส่วนมากเราจะเป็นฝ่ายโทรหามากกว่าเพราะเราทํางาน แฟนก็กลัวเรายุ่งก็จะไม่โทรมาแต่ถ้าโทรไปแฟนก็จะรับทุกครั้งคุยทุกเรื่องทุกอย่างส่วนมากเราชอบคุยเรื่องสนุกทําให้นางสนุกกับการคุยเราชอบชวนทะเลาะบ่อยๆสนุกดีแกล้งแฟนเล่นๆเ, <c oughs> เดี๋ยวังนั้นนะเขาอาจจะไม่สนุกด้วยหรอกนะ, <c oughs> ะเราเล่นนะครับก็ต่อมาสันส้นๆดูหนังค่ะดูหนังด้วยกันต่อมาเวลาไปเที่ยวก็คอคุยกันค่ะให้เราดูสถานที่ท่องเที่ยวของเขา เราก็ให้ดูเมืองไทยก็เพลินๆแก้ปัญหาการเบื่อเบือเงาเงาไปได้บ้างเหมือนเราได้เที่ยวด้วยกันค่ะก็มีคนมาตอบเราก็เที่ยวด้วยกันแบบออนไลน์ค่ะชอบนัดไปดินเนอร์ถึงเวลาจะไม่เท่ากันต่อมาตอนนี้กําลังฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกับแฟนโดนบ่นอยู่ตลอดหาว่าเราไม่ตั้งใจก็มันยากอะ่ะแต่ก็ต้องพูดผ่อนคลายบ้างเล่นเกมฟรีไฟใคยเครียดกันไปมีคนมาตอบหลายคนเลยไม่ได้ฝึกเลยค่ะยากจริงๆ ว่าคนนี้ก็ฝรั่งเศสหรือเปล่านี่ <Okay. S 1> อยากไปเรียนแต่ติดทํางานเวลาอยู่กับแฟนชอบสอนนางผู้ไทยมากกว่าเยี่ยมค่ะผัดกันสอนได้บ้างไม่ได้บ้างขาดีค่ะเพื่อไม่ให้เขาและเราเครียดว่าจะมากันเมื่อไหร่อ่านไปเยอะๆแล้วเนี่ยคืออ๊องบอกว่าไม่ได้เคยมีประสบการณ์แนวนี้ใช่ไหมแต่อ๊ฟรู้สึกว่าเหมือนแต่ละคนนี่เหมือนเป็นเพื่อนกันซะมากกว่านะคือคือเป็นทั้งแฟนและเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแฟนก็จะต้องแบบว่าคิดแต่เรื่องทูสาวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยต่อมา เรามีปัญหากับตัว R กับตัว U ออกเสียงไม่ได้แฟนชอบขำเราฝึกเรื่อยๆค่ะต้องเก่งแน่นอนต่อมาคุยกันทุกวันัวนลาสองรอบคุยกันเรื่องทั่วไปค่ะแล้วทิ้งท้ายว่าเมื่อไหร่เธอจะมาสักทีคร <c oughs> ับก็เห็นใจนะเนี่ยดวงในช่วงเวลาแบบนี้เอ่อต่อมาคุยกันทุกวันวันละหลายๆครั้งด้วยความที่เวลาห่างกันสิบห้าชั่วโมงเวลานอนของเราคือเวลาตื่นเช้าไปทํางานของเขา วฟอัปเดตนะ15ชั่วโมงนี้อเมริกาป่ะเพราะว่ายุโรปนี่น่าจะห่างกันอยู่ประมาณ5หรือ6ชั่วโมงนี่แหละส่วนเวลาเข้านอนของเขาคือเวลาบ่ายๆของเราระหว่างวันเลยได้แค่โทรทักทายเป็นไงบ้างทํางานเหนื่อยไหมกินอะไรหรือยังดูแลตัวเองด้วยนะประมาณนี้แล้วก็ไปจัดหนักช่วงก่อนนอนเอ๊ะและอ้อก่อนเรานอนและก่อนเข้านอนแต่เอาจริงๆนะบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรหรอกแค่รู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ในสายมันก็อุ่นใจแล้ว เขาขับรถไปทํางานเรานอนหลับเราทํางานเขานอนหลับอเมริกาได้เลยแบบเนี้ยเวลาห่างกันคือเราเช้าเขาดึกเราดึกเขาเช้าอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็หลับไปพร้อมๆกันไอ้ที่เห็นว่าโทรทีสามถึงสี่ชั่วโมงนั้นนะ่ะไม่ได้คุยหรอกหลับเหมือนเปิดไลฟ์ชีวิตไว้อะอันนี้อาพูดเองอยากเครียดอยากตึงแย่บ้างกวนบ้างให้ได้ขำบางทีก็ทะลึ่งใส่กันอยากทําอะไรทําเลยค่ะไม่เก๊กไม่ไอายเดี๋ยวเรื่องใหม่ๆม,มันมาเอาใจช่วยนะคะสู้ๆอาบว่านะก็ แสดงว่าคนที่มีแฟนยุโรปเนี่ยก็ยังดีกว่าหมายถึงโชคดีกว่าคนที่มีแฟนที่แบบว่าห่างกันตั้งเกือบวันเลยนะเพราะว่าเราดึกเขาเช้าเขาเช้าเราดึกใช่ไหมจะคุยกันก็ลําบากเหมือนเหมือนคนที่อะไรอย่ารอดูบอลนอะรอดูบอลอ,อ,อ,อีกซีโลกหนึ่งก็คือของของเขาแข่งกันแต่ของเราต้องตื่นมาดูตีสี่อะไรประมาณเนี้มีคนมาตอบนี่ก็หลับไปด้วยกันค่ะใช่ค่ะย่างน้อยๆมันก็อุ่นใจเนาะอ่าแล้วก็คนนี้ คุยกันทุกวันค่ะบ้านนี้ไม่เคยหมดเรื่องคุยปกติช่วงกรกฎาสิงหาเป็นเดือนเที่ยวของเราเลยแพลนเที่ยวด้วยกันออนไลน์จริงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนของทางฝรั่งเขาใช่ไหมเขาไปเที่ยวที่ที่เราอยากไปเราก็ไปที่ที่เราอยากไป,กไป,กไปแล้วคอลหากันเกือบตลอดทริปเดือนที่ผ่านมาถึงเดือนนี้เราเที่ยวในกรุงเทพไปแล้วสามโรงแรมช่วงนี้ลดราคาเยอะห5าาานัดกินดินเนอร์กันเขาไปพักโรงแรมเมืองอื่นสองที่ในเบลเยียม สนุกดีค่ะไม่น่าเบื่อแฟนเราใจดีให้ไปทุกที่เลยบ้านนี้เลยมีความสุขเพราะคิดตรงกันแต่พนักง,งานแบบอบเม้ามอยเพราะเราไปดินเนอร์คนเดียวอ๋อเหมือนประมาณว่าไปนั่งคนเดียวแล้วก็เปิดโทรศัพท์เหมือนเหมือนพูดอะไรไม่รู้คนเดียวใช่ไหมแต่อีกคนอยู่ในมือถือห้าห้าห้าไม่ได้คุยคนเดียวสักหน่อยความสุขของเรากับแฟนในช่วงนี้จ้าหรือ,ออีกหนึ่งทริปไปภูเก็ตตอนปลายเดือนลองใช้ดูนะเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาล แล้วก็ไอคอนหัวล้อแบบร้องไห้ก็คือเขาก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลก็เลยเอามาเที่ยวกับแฟนในมือถือเลยคอนทันมาส่วนตัวคุยกันวันละสองครั้งครั้งแรกตอนโทรไปปลุกเขาประมาณ5นาทีให้เขาเตรียมตัวทํางานค่ะอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกให้แฟนด้วยเออมีประโยชน์ส่วนครั้งที่2จะคุยกันหลังเลิกงานวันละหนึ่งชั่วโมงส่วนตัวเลิกงานเที่ยงคืนเลยเป็นเวลาเหมาะที่จะได้คุยกันแต่จะให้เขามีเวลาพักกินมื้อค่า แอบน้ำแปลงฟันเสร็จก่อนแล้วค่อยคุยกันแต่ในระหว่างวันก็มีส่งข้อความหากันบ้างแต่ถ้าเป็นวันหยุดเราก็จะทำแบบเดียวกันและให้เวลาเขาพักผ่อนจัดการงานบ้านไปหาเพื่อนบ้างใช้เวลากับน้องหมาหรือดูฟุตบอลให้เขาดูฟุตบอลเพิ่มบ้างส่วนตัวเราก็หากิจกรรมทำไประหว่างวันปลูกต้นไม้ดูซีรีส์ทีวีโชว์เดินเล่นชายหาดถ่ายรูปส่งให้เขาดูแอบเงานนะแต่ต้องอดทนคนถัดไปมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันทุกวันไม่มีวันจบสนุกและมีความสุขทุกวัน คนถัดไปคุยแพลนไปเที่ยวกันค่ะไปนั่นไปนี่แบบมโนไปว่าถ้าฉันไปที่นั่นนะเธอต้องพาฉันไปตรงนั้นตรงนี้ไปกินนั่นกินนี่สรุปทะเลาะกันยาวเลยไม่ใช่เรื่องเที่ยวนะเรื่องกินเออเออทะเลาะกันก็เป็นมุกหนึ่งเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันทะเลาะกันก็จะได้มีเรื่องเถียงกันอีกยาวไงต่อมาถามเรื่องทั่วไปเรื่องงานวีซ่าเขาบอกว่าวันนี้เราเรียนสับอะไรใหม่ๆทําอะไรบ้างแพลนจะไปนั่นไปนี่ กินอะไรดีและเอาอะไรไปฝากเขาบ้างห้าห้าห้าก็เห็นบางคนนะที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็มีกระเป๋าใบยักษ์ต่างหากนะไม่ได้ใส่อะไรหรอกใส่อาหารไทยที่จะเอาไปฝากคนที่นั่นนั่นแหละทั้งกระเป๋ามีแต่อาหารไทยอะไรเงี้ยคนทันมากหาอะไรทําบ้างคะ่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างพอเราทําอะไรหลายๆอย่างก็มีเรื่องเล่าไปออกกําลังกายไปหาความรู้ใหม่ๆอย่าสนใจเขามากพอเห็นเขาทําอะไรแปลกๆใหม่ๆมันก็มีเรื่องอยากเล่าอยากถามไปเอง กลายเป็นว่าทุกวันนี้คุยกันวันละหลายๆรอบไม่เบื่อค่ะสู้ๆนะต่อมาลองทําอาหารแล้วเอาไปอวดให้แฟนดูฝึกเราด้วยค่าเวลาแถมยังดูดีในสายตาฝ่ายชายด้วยนะเออก็เหมือนแบบมีสเสน่ห์ปลายจังหวะไงก็เพิ่มสเสน่ห์ไปด้วยต่อมาแชทคุยกันทุกวันค่ะว่างก็ตอบข้อความคุยได้หมดประมาณเมาท์มอยทุกเรื่องเรื่องแมวเรื่องตลกเรื่องชีวิตประจําวันข่าวสารอื่นๆเลี่ยงดราม่าไม่จําเป็นส่วนวิดีโอคอลจะเป็นวันอาทิตย์ประมาณสองชั่วโมง หรือเพิ่มเติมระหว่างสัปดาห์บ้างแต่ต้องแชทคุยกันทุกวันอ่าก็ไม่จําเป็นต้องวิดีโอคอลบ่อยๆก็ได้นะก็เป็นแชทถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็วิดีโอคอลก็คือในช่วงที่ว่างจริงๆต่อมาจริงๆควรหาอะไรทําค่ะจะได้มีเรื่องไปเล่าแฟนนี่เฟซไทม์กับแฟนทุกวันวันละสองสามรอบไปทําอะไรเจออะไรมาก็เล่าหมดกินข้าวกับเขาทํากับข้าวก็ทํากับเขาสนุกดีค่าเวลาได้พอสมควรเลยเรียนภาษาของแฟนด้วยเอาไว้ไปโชว์เขา ว่างๆก็เป็นครูสอนเองเลยค่ะเออการที่ฝึกภาษาด้วยกันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวไว้ไวล่วงหน้าเหมือนกันนะเผื่ออนาคตได้ไปอยู่ต่อมาเราแอลอ่อยแฟนประจําคือเป็นไงวะเราแอลแฟนก็อดขำไม่ได้ทําให้ยิ้มหัวเราะกันไปอีกต่อมาเราคุยกันทุกวันค่ะช่วงเย็นหลังแฟนเลิกงานส่วนเราก็จะเข้านอนวันละหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งทุกวันอ๋อหมายถึงคุยกับแฟนหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึง่งไม่ใช่นอนแค่หนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึง่ง เราคุยเกี่ยวกับกิจกรรมเนของในวันนี้และวันพรุ่งนี้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของเราทั้งสองเรื่องสุขภาพและเรื่องรอบๆอบตัวในบางครั้งก็เรื่องงานก็คือมีเรื่องคุยกันทุกวันนะไม่น่าเบื่อถึงว่าสิก่อนหน้าเนี้เราเคยตั้งกระทู้ว่าเออแฟนๆของแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงบ้างกับเรื่องโควิดกลัวไหมอะไรไหมแต่ละคนนี่มาตอบกันฉาดฉาดฉาด,าดเหมือนแบบคือคุยกันทุกวันเนี่ยก็ต้องรู้สถานการณ์ของฝั่งนั้นอยู่แล้วใช่ไหม ต่อมาของเราคุยปกติค่ะข่าวสารบ้างเมืองบางทีก็ตื่นเต้นก็คุยกันเดอร์ตี้ทอกทะลึ่งตึงตังบ้างแฟนจะติดหนึบเลยทีนี้ไม่ยอมวางอ๋อคุยกันทะลึ่งใช่ไหมผู้ชายก็ชอบอยู่แล้วอ,อ่ต่อมาวิดีโอคอลคุยกันทุกวันวันละสามครั้งตอนเช้าที่บ้านเขาจะได้คุยเรื่องแมวน้อยด้วยไปส่งเขาที่ทํางานแฟนต้องเต้นท่าใส่ก้นลุกดิกให้ดูทุกวันห้าห้าห้าพักเที่ยงและตอนเย็นเขากลับบ้านคุยเรื่องงานแมวน้อย วันนี้ไปทําอะไรมาบ้างพยายามหาเวลาให้ตรงกันรักทางไกลใจต้องแกร่งโอ้อันนี้ของจองมีบางคนเหมือนกันครับวนมาตอบหลายรอบเลยนะเนี่ยต่อมาคู่พี่คุยกันทุกวันสัพเพเหระไม่ว่าสรรหาเรื่องอะไรมาคุยกันนั่งหนาท่านต่ำวัลละครึ่งชั่วโมงมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้คุยกันก่อนนอนของเราทุกคืนและก่อนอาหารมื้อข้าของเขาเออออฟก็นึกได้นะว่าไม่ใช่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษเป็นทุกประเทศนะอย่าลืมนะว่า ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยก็คือประเทศอังกฤษใช่ไหมอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยประเทศอื่นเขาก็มีภาษาประจำชาติของเขาอะ่ะก็แสดงว่าที่บอกว่าคุยกันบ่อยๆเนี่ยคุยภาษาอะไรกัน่ภาษาอังกฤษกันใช่ไหมแสดงว่าทั้งสองฝ่ายนี้ต้องได้ฝึกใช่ไหมหรือ,รอยังไงหรือไม่ได้คุยภาษาอังกฤษช่วยบอกอหน่อยก็ถคาคุยภาษาเขาก็เหมือนกับว่าโอ้โหนี่เราได้ฝึกไปด้วยเลยนะเนี่ยอ่าถัดมาอ๋อเป็นคนที่มาตอบคนนี้คุณพี่ไปสวิสอยู่เมืองไหนคะ ก็เขาก็ตอบว่าแฟนอยู่เมืองเวนเกนค่ะแฟนอยู่เวนเกนคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแฟนหนูอยู่สูริกค,ค่ะบ้านติดสนามบินซูลิกเลยโอ้สะดวกดีนะไม่ต้องมารับไกลก็ตอบอีกดีจริงปีที่แล้วพี่ไปแค่ยี่สิบวันยังไม่ได้เที่ยวสูริกเลยเจอโควิดปีนี้ต้องรอไปอีกเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้ไปอีกทรมานจริงพวกเราก็อยากไปนะเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไปถามตัวเอง ต่อมาะหวังว่าจะได้บินพร้อมกันนะคะพี่สู้ๆไปได้วยกันค่ะกําลังใจคือสิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้ใช่จ้าไว้เปิดให้ยื่นวีเมื่อไหร่ค่อยพุ่งกันไปยื่นเลยนะเสียดายแทนทีมสวิสนะเพราะว่าที่อ๊อฟเคยบอกอ่ะเขาเปิดให้ขอวีซ่าวันที่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบกรกฎาคมพอมาสี่สิงหาปุ๊บกลับลําเฉยเลยเป็นบอกว่าถ้าไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยก็จะไม่ให้วีซ่าฉะนั้นช่วงเวลาประมาณสิบห้าวันเนี่ยใครที่บังเอิญนะ ได้รีบไปยื่นช่วงนั้นเนี่ยคือติดตามข่าวเกาะตลอดไงแล้วพอพูดบอกว่าสวิตเปิดปุ๊บโอ้โหเตรียมปุ๊บไปเลยอะไรไปยื่นเลยอย่างเงี้ยกลุ่มนั้นเขาก็โชคดีกันไปแต่กลุ่มที่ไปยื่นหลังวันที่สี่สิงหานนั้นซาวซอยเพราะว่าโดนปฏิเสธไม่ให้ยื่นตั้งแต่ต้นเลยด้วยซ้ําแล้วก็สวิตเองก็พอเห็นพี่เยอรมันเขาเปิดสวิตก็ไม่ยอมเปิดตามด้วยขึ้นอันใหม่เออทำไมเรารู้สึกเหมือนคู่เราเลยห้าห้าทักหาโทรกันทุกวันจนรู้ว่าเวลานี้เขาทําอะไร เขาก็รู้ว่าเราทําอะไรในแต่ละวันทุกๆวันก็เจอคําถามเดิมๆลองทําอะไรใหม่ๆหมดทุกอย่างแต่ก็กลับมาจุดเดิมอ๋อ,อเขาคงหมายถึงเจ้าของโพส์น่ะที่บอกว่าเออทาหมดทุกอย่างแล้วจนเบื่อไม่รู้จะทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะโคตรจะเบื่อเลยไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันนะยังรักกันดีแต่บางครั้งเราทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรจะพูดได้แต่จ้องหน้าก,กันจริงถ้าเกิดว่าดันเจอคนที่นิสัยเหมือนกันขึ้นมาคือเงียบก็เงียบเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็จะหาเรื่องพูดกันยากหน่อยเราเลยมีข้อเสนอ ให้กันและกันพวกเราให้เวลาส่วนตัวกันมากขึ้นอัปเดตถ้ามีอะไรใหม่ๆให้เวลาครอบครัวมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่มีการงอนจะพูดกันตรงๆถ้าไม่มีอะไรที่จะพูดกันแล้วก็จะวางสายเข้าโลกส่วนตัวความรักของเราไม่ได้ติดกันตลอดเวลานะบางครั้งก็แอบคิดทําไมคู่เราไม่หวานแหววเหมือนคู่อื่นแต่ความที่เราไม่ติดกันมันก็ดีอย่างนะเรามีอิสระมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเราไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมแต่สําหรับผู้เรามันได้ผลทักหากันบ้างโทรหากันบ้างนานๆครั้ง แต่เวลานานๆเจอกันทีเนี่ยมันก็ดีต่อใจนะอย่างไรก็ขอให้ผ่านไปได้นะต่อมาเข้าใจเลยค่ะแต่ก่อนเคยคบกับแฟนแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ไกลกันต้องพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้แนบแน่น,นและเหมือนส่วนหนึ่งเราเองก็อาศัยเขาเป็นที่พึ่งทางใจโฟกัสของชีวิตคือเขาว่ายังไงว่าอย่างนั้นเอ่อก็มีอารมณ์นี้เหมือนกันคุยกันบ่อยไม่มีอะไรจะคุยแต่เวลาผ่านไปวิธีคิดก็เปลี่ยนกับแฟนคนปัจจุบันคือไม่ได้คุยกันทุกวัน ต่างคนก็ต่างโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองสนใจคือไม่ได้เอากันและกันเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้มีอะไรก็จะทิ้งข้อความเอาไว้ไม่ได้เช็คตลอดเวลาส่วนมากก็อ่านและตอบตอนตื่นและตอนนอนคุยกันอาทิตย์ละครั้งประมาณนั้นมีเรื่องคุยกันเยอะมากขนาดคบกันมาสี่ปีกว่าแล้วเพราะเรามีกิจกรรมของเราเองมีเพื่อนมีสังคมมีสิ่งที่เราสนใจจริงๆลองปรับโฟกัสมาที่ตัวเราหากิจกรรมที่ชอบสุดท้ายความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องตื่นเต้นตลอดก็ได้นะคะ เงียบบ้างเศรๆบ้างก็ไม่ได้ทําให้ความรักลดลงหรอกสบายใจได้ค่ะต่อมาเราคุยกันทุกวันเลยค่ะคุยทุกเรื่องส่งรูปที่เราทํากิจกรรมให้เขาดูบางทีก็วิดีโอคอลกินข้าวไปพร้อมกันขำๆแก้เหงาไปจะได้หายคิดถึงกันบ้างไม่ได้เจอกันแปดเดือนแล้วแผนมาเดือนนี้ก็ต้องยกเลิกต้องมาวางแผนกันใหม่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันตลอดจาได้ว่าคนนี้ก็ทีมสวิสเหมือนกันนะเป็นกําลังใจให้นะคะ หวังว่าทุกอย่างคงผ่านไปด้วยดีปลอบใจตัวเองด้วยอันนี้มาสั้นๆเลยนานๆผัมาทีผู้ชายผมพาแฟนไปนั่งสมาธิแค่นี้จบโอเคคนถัดมาคนสุดท้ายแล้ววิดีโอคอลทุกวันมากน้อยแล้วแต่เขาทำงานหรือวันหยุดปกติไม่มีอะไรอัปเดตก็เปิดกล้องแล้วทำอะไรไปเรื่อยๆมีอะไรทําพร้อมกันกินข้าวพร้อมกันดูหนังพร้อมกันบางทีไม่มีอะไรให้คุยแค่เห็นหน้าก็ได้การมาอ่านคอมเมนต์เนี่ย ของอันนี้ก็ทําให้อบได้เข้าใจเพื่อนๆกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าพวกเราก็คลุกคลีกับกลุ่มนี้แต่เราไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงฉะนั้นเพื่อนๆคนที่มาฟังวิดีโอนี้นะประสบการณ์ของตัวเองเป็นยังไงก็อยากให้แชร์นะครับเผื่อจะมีพาร์ทสออีกอะไรอย่างเงี้ยนะที่คือมาอ่านของคนที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ